ก็ในห้องนี้ก็จะมีรูปภาพรูปสุดท้ายนะครับเป็นรูปของเอาท์ไซเดอร์นะครับอันนี้ถ้ากับรูปภาพผมครบแล้วนะแล้วก็ไปเก็บบอลลูนกันนะครับเราจะได้กุญแจแล้วตรงนี้ก็จะมีเอาท์ไซเดอร์ออกมาพูดนิดนึงนะครับ You find your way into such interest at the eye of the storm crawling out of those พูดเยอะด้วยฮะ ไม่ฟังนะฮะก็คือเขาจะพูดประมาณว่าเขาแปลกใจนะครับว่าทำไมแบบว่าดาวนะครับที่ฆ่าราชินีแล้วก็ใส่ความเรานะฮะแล้วทำไมเราถึงยอมปล่อยนะฮะก็เขาก็บอกว่าแต่นี่คงจะเป็นลักษณะของมนุษย์นะฮะก็คือมีอภัยมีอะไรอย่างนี้อึ๊บอ่ะโอเคทีนี้เราต้องกลับไปประตูที่ตอนแรกประตูมันล็อกอยู่นะครับพอเราได้กุญแจแล้วทางไปเนี่ยคือไม่ที่วิ่งตาหน้าตาตาวิ่งกลับไปนะครับให้พังไม้ตรงนี้แล้วก็ไปตามน้ำเลยฮะอึ๊บซึ่งครั้งแรกที่ผมเล่นมิชชันนี้เนี่ยคือตอนที่เขาตอนที่สแลกจอสู้กับคุณป้าอยู่นะฮะฟันกันนัวเนียอะไรเนี่ยผมกระโดดลงน้ำหนีมาเลยนะฮะ คือไม่รู้ฮะคือฟันน้ำแล้วก็ไปฟันประตูหล่นลงมาแล้วก็โดดลงมาได้เลยผมไม่รู้ผมก็เลยเข้ามาเลยปึ๊บอ่ะปึ๊บตัวนี้เก็บอาวุธนิดนึงนะครับอย่าไปสู้กับอะไรเลยนะครับมันเป็นโซนของคนทั่วไปที่อยู่อาศัยนะครับนี่อย่าไปกระโดดตกใส่ตัวคนทั่วไปนะครับอย่าไปสู้กับไอตัวพวกนี้อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วก็จะมีรูนให้เก็บอยู่นะครับตรงนี้เก็บรูนครบแล้วนะครับก็ใกล้จะผ่านในโซนนี้แล้วนะฮะเปิดพลังสำรวจนิดนึงตรงนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นโซนที่มีไอ้พวกหอยพ่นพลังนี่แหละฮะเต็มไปหมดว่าทันในธนูผมยิงไม่ตายล่ะโอ้ยระเบิดตกไปในน้ำโอเคมีไหมมีตรงนี้ใช่ไหมแต่มันจะไม่โผล่มาแน่นะฮะจนกว่าเราจะเดินไปตรงนี้เนี่ยมีที่ให้เก็บโบนชามนะครับอยู่ในท่อนะครับผมกลัวตัวนี้จังโอ้ยตกน้ำบ้าไม่สนละมันแหมพอผมโดดปั๊บมันยิงเลยอ๋ออันนี้อมเลยอ๋อโดนด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยเกือบตายก็บนชามอยู่ในนี้นะฮะอ๋อผมโดนปลากัดหรอกเหรอโอ้ยบนชามอยู่ตรงหน้าไหนปลาปลาลงไปไหนล่ะเอาอยู่นี่แหมดำน้ำทำไมผมโอเคโอเคครบแล้วนะฮะทีนี้ก็ไปต่อข้างบนกันหรือว่าจะพังไม้เข้ามาก็ได้นะฮะ
ได้ธนูคืนเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือโซนที่จบมิชชั่นแล้วจบมิชชั่นนี้เนี่ยคือเรากลับไปที่เมืองกลับไปที่ศูนย์ประชาการของเรานะครับครับผมมาสรุปยอดรวมกันนะครับก็อ๋อเราช่วยสแลกจอก็จะได้สเปเชียลแอคชั่นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเพิ่งทราบอย่างที่บอกนะครับเพิ่งเล่นมิชชั่นนี้ไปรอบเดียวก็คราวนั้นเนี่ยผมช่วยคุณป้านะครับก็เลยได้สเปเชียลแอคชั่นจากคุณป้าแทนนะครับแต่คราวนั้นก็กลายเป็นว่าผมฆ่าคนอันนี้เนี่ยผมยังรักษาสถิตินะครับในแง่ไม่ฆ่าใครได้แต่ว่าก็เหมือนที่บอกนะครับพอเราดวลกับคุณป้านะครับก็ทำให้เสียสถานะโกดไปนะครับส่วนสเปเชียลแอคชั่นอื่นเนี่ยก็จะมีช่วยคนนะครับหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปเก็บอาวุธของเราคืนมานะฮะได้แค่3อันนี้นะไม่รู้มีมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะก็ส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นรูน5อันบนชา8อันนะครับรูปภาพ3รูปนะครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในมิชชั่นหน้านะครับผมอ่ะสวัสดีครับผม